สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้ใหญ่กับพี่มิกกำลังนั่งรอขึ้นเครื่องอยู่ที่สนามบินโบโลญญานะคะยังไม่ออกจากอิตาลีเลยนะและผู้ใหญ่ก็ได้เช็คคอมเมนต์นะคะจากคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงก็คือคลิปแจกเห็ดแจกเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็ผลไม้และมีคุณผู้ชมนะคะส่งชื่อที่อยู่กำลังทำวิดีโออยู่เบอร์โทรศัพท์มาแล้วมันไม่ขึ้นแปลว่าเป็นเพราะว่าระบบของ YouTube นะที่เขาป้องกันการซื้อขายนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2019ยังทำได้อยู่นะตอนที่แม่เอาเมล็ดพันธุ์กลับไปแจกนะคะตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบอกอันนี้ก่อนผ่านแล้วนะไม่โดนลิกระเป๋าไม่โดนทิ้งเมล็ดพันธุ์ผักนะคะใครขอมาได้แน่ๆและกูใครเห็นนะคะบางคนขอมาบางคนเขียนมาขอเท่านั้นเท่านี้กูไข่ให้เท่าที่แพ็คนะคะเห็ดขอ4ชิ้นไม่ได้นะคะคุณป้ากูไข่ให้ทั้งถุงนะแพ็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาจะได้เก็บไว้กินหลายๆมื้อไงเนาะเดี๋ยวไปไทยนะคะกูไข่จะสาธิตวิธีทำเมนูเห็ดผึ้งไม่รู้เหมือนกันนะจะลองทำอาหารไทยไม่รู้จะกินได้ไหมเอาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องแจกเมล็ดพันธุ์จะส่งที่อยู่ยังไงนะแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาเลยนี่ ID ไลน์ของกุ๊กไก่นะคะขึ้นไว้ให้ใครมีไลน์แอดไลน์มาและบอกด้วยว่าจะเอาอะไรจะเพิ่มอะไรที่แถมเมล็ดพริกไอโฟนกับเมล็ดเมลอนเนาะระบุมาด้วยและอีกอย่างนึงขอให้ระบุมาด้วยนะคะว่าใช้โปรไฟล์ไหนที่ดูคลิปใน YouTube จะได้รู้จักกันคุ้นเคยกันเนาะว่าเฮ้ยคนนี้หรออะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าใครมี Facebook นะคะนี่แอด Face มาได้เลยหรือไม่ก็ Inbox เข้ามาเลยนะที่ชื่อ Face นี้นะคะชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์ห้ามลืมเด็ดขาดนะบ๊ายบาย